บนสายทางหลวงชนบททางหลวงชนบทเพื่อประโยชน์พี่น้องประชาชนโครงสร้างพื้นฐานสะพานงามถนนทุกแห่งหนเจริญทั่วเมืองไทยนโยบายมากมายจากส่วนกลางให้รักทางรักถิ่นด้วยหัวใจให้ทุกชุมชนถนนปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากใจทช.สำนักงานทางหลวงชนบทเพื่อประโยชน์พี่น้องประชาชนโครงสร้างพื้นฐานสะพานงานถนนทุกแห่งหนเจริญทั่วเมืองไทยทุกโครงการเปิดกว้างความคิดเห็นเข้ามาเป็นส่วนร่วมตรวจสอบได้ให้ประชาชนเข้ามารักษาโครงข่ายรอให้ดวงใจในน้ำอสทช.สำนักงานทางหลวงชนบท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 สวัสดีค่ะพบกับรายการโกปียามบ่ายช่วงตชหมอทางทางสวทตรัง FM 91.25 MHz ภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการวาสนาวิโนไทยและแขวงทางหลวงชนบทตรังโดยผู้อำนวยการเจษดาวินสนรวมถึงการติดตามผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ www.drangradio.net ดิฉันนางสาวสุวิธาหนูแป้นน้อยดิฉันนางสาวจินดาเบญจกุลค่ะค่ะก่อนจะเข้าช่วงต่างๆของรายการนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะไม่เคยได้เห็นน้ำตาที่เป็นของฉันใช่ไหมแอบแอบเอาไว้และไม่เคยร้องมันออกมาที่เธอไม่รักแม้เธอไม่เคยได้เห็นในสายตาสิ่งดีๆที่บอกกันมาแต่ไม่เคยได้ใกล้กว่านี้สิ่งที่เธอเคยได้เห็นฉันคือฉันคนเดิมอยู่ตรงที่เก่าแบ่งปันอารมณ์ที่เหงาที่ซึมเศร้าแต่ไม่ใช่คนที่เธอรักไม่เคยขอไม่เรียกร้องเอาอะไรกว่านี้ไม่ค่อยคว้าและวันนี้ที่อยากมีแค่มองตรงนี้ก็พอให้อุ่นใจให้เธอรู้คนอย่างฉันแม้จะยืนอยู่ไกลแค่อย่าทำร้ายใจก็พออาจมีสักครั้งที่เธอต้องทนอ้างว้างไม่เหลือใครแต่อย่าลืมอีกหนึ่งคนไกลคนที่ใจไม่ไกลจากเธอสิ่งที่เธอเคยได้เห็นฉันคือฉันคนเดิมอยู่ตรงที่เก่าแบ่งปันอารมณ์ที่เหงาที่ซึมเศร้าแต่ไม่ใช่คนที่เธอรักไม่เคยขอไม่เรียกร้องเอาอะไรกว่านี้
ใจที่รักเธอบอกให้เธอรู้ไกลๆหนึ่งใจยังรักเธออุปกรณ์ดูดซับแรงปะทะหรือ crash cushion เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพื่อลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งป้องกันไม่ให้ยานพาหนะชนกับสิ่งกีดขวางที่ตั้งอยู่หลังบริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับแรงปะทะที่ผ่านมากรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับแรงปะทะไว้หลายแห่งและได้ดำเนินการออกสำรวจจุดเสี่ยงอันตรายและมีแผนติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวให้เพียงพอเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติทางหลวงชนบทกรมทางหลวงชนบทมุ่งมั่นจริงจังและจริงใจสรรสร้างความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนเพื่อเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติทางหลวงชนบทกดเบอร์1146เชื่อมทางทั่วไทยไปหมด1146สายด่วนถนนหนทางทชมีไรหนอขอเชิญขอชวนโทรมากันที่สายด่วน1146ทชโทรกันมาที่สายด่วน1146ทชทางหลวงชนบทเชื่อมโยงโครงข่ายผูกพันทั่วไทยพัฒนาก้าวไกลคมนาคมไทย100ปี1ทศวรรษก้าวสู่อนาคตกับทางหลวงชนบท9ตุลาคม2555เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติของกรมทางหลวงชนบทกันนะคะตอนนี้กรมทางหลวงชนบทจับมือกับกระทรวงที่ดินญี่ปุ่นร่วมพัฒนาความปลอดภัยทางถนนกรมทางหลวงชนบทร่วมมือกับกระทรวงที่ดินญี่ปุ่นแลกเปลี่ยนความรู้ความปลอดภัยทางถนนเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสองประเทศพร้อมลงพื้นที่นำร่องจุดเสี่ยง2จังหวัดวันที่20มิถุนายน2560นายสมัยโจศิสกุลรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยว่าภายหลังเป็นประธานในการจัดกิจกรรมการดำเนินงานระหว่างกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่นภายใต้บันทึกข้อความบันทึกความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนว่าการบันทึกความร่วมมือเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนและยกระดับความรู้เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสองประเทศโดยกรอบความร่วมมือนั้นจะนำเทคโนโลยีเครื่องมือในการตรวจสอบเส้นทางถนนว่าจุดใดเป็นพื้นที่เสี่ยงบ้างเช่นกรณีทางโค้งถนนที่มีเขตทางเป็นจุดเสี่ยงสภาพผิวถนนทางแยกที่เป็นจุดเสี่ยงโดยหลังจากทราบเส้นทางชัดเจนแล้วกรมทางหลวงชนบทก็จะตั้งงบประมาณเร่งด่วนในการแก้ไขซึ่งจะมีทั้งงบประมาณในปี2561จนถึงปีงบประมาณ2562โดยเฉพาะจุดเสี่ยงใน10สายทางแรกที่จะมีการลงพื้นที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งนี้กรมทางหลวงชนบทได้นำเสนอจุดเสี่ยงบนทางหลวงชนบทที่ครอบคลุมทุกรูปแบบการใช้งานลักษณะภูมิประเทศจำนวน10สายทางเพื่อใช้เป็นพื้นที่นำร่องในการศึกษาปรับปรุงถนนให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นประกอบด้วย 1. ถนนเข้าสู่แหล่งอุตสาหกรรมทางหลวงชนบทสายสพ2001 2. ถนนเข้าสู่แหล่งที่มีที่อยู่อาศัยทางหลวงชนบทนบ1011 3. ถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวทางหลวงชนบทสายนม3052 4. ถนนเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมทางหลวงชนบทสต3009 5. ถนนเข้าสู่การขนส่งเช่นจะมีสถานีรถไฟสนามบินเป็นต้นนะคะทางหลวงชนบทสายชบ3009
6. ถนนที่เป็นผังเมืองถนนวงแหวนรอบกลางทางหลวงชนบทสายจม3029 7. ถนนที่ถนนพื้นที่ชนบททางหลวงชนบทสายนม3059 8. ถนนในเขตเมืองทางหลวงชนบทสายจม3029 9. ถนนบนภูเขาทางหลวงชนบทพย4030และ10ถนนชายฝั่งเลียบคลองทางหลวงชนบทพท3004อย่างไรก็ตามคณะทำงานของกรมทางหลวงชนบทได้นำลงพื้นที่จุดเสี่ยงบนถนนทางหลวงชนบทจำนวน2สายทางได้แก่นบ1011แยกทางหลวงหมายเลข9แยกทางหลวงชนบทนบ3004ตำบลสารกลางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีและถนนทางหลวงชนบทสายสป2001แยกทางหลวงหมายเลข34บ้านลาดกระบังอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งวิเคราะห์ศึกษาแนวทางการปรับปรุงถนนสายดังกล่าวให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นในอนาคตกรมทางหลวงชนบทวางเป้าหมายที่จะลงพื้นที่สำรวจและแก้ปัญหาจุดเสี่ยงที่มีอยู่ในสายทางกรมทางหลวงชนบททั้งหมดโดยปัจจุบันนี้กรมทางหลวงชนบทมีเส้นทางถนนอยู่ในกำกับของกรมทางหลวงชนบททั่วประเทศนะคะกว่า 47,000 กิโลเมตรไปกันที่ข่าวที่2ของข่าวเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบทนะคะวิศวกรใหญ่วิทย์รัตนาโชติเปิดการประชุมสัมมนาแบบจำลองและระบบตรวจวิเคราะห์กรมทางหลวงชนบทเปิดการประชุมสัมมนาแบบจำลองและระบบตรวจวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงของสะพานระยะที่2นายวิทย์รัตนโชติวิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพานกรมทางหลวงชนบทเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาแบบลำลองและระบบตรวจสอบวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงของสะพานระยะที่2โดยมีนายสมศักดิ์ธรรมจารุสิริผู้อำนวยการสำนักบำรุงทางกล่าวรายงานการประชุมสัมมนาถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสำรวจตรวจสอบและประเมินความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกรวมถึงระบบตรวจสอบวิเคราะห์ความแข็งแรงของสะพานขนาดใหญ่ทั้งนี้เป็นโครงสร้างเหล็กและโครงสร้างกรอนกรีตเสริมเหล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งสะพานที่มีลักษณะรูปเป็นโครงสร้างเฉพาะเช่นสะพานกรุงธนสะพานพระราม3และสะพานพระราม5เป็นต้นเพื่อให้บุคลากรของกรมทางหลวงชนบทมีความรู้ความเข้าใจความสามารถเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติกับภารกิจที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาสะพานอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกรมทางหลวงชนบททั้งนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมสำนักงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมทางหลวงชนบทจะได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยจำนวน102คนณห้องประชุมของกรมทางหลวงชนบทค่ะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารประเด็นของแขวงทางหลวงชนบทในสัปดาห์นี้กันบ้างนะคะว่ากรมทางหลวงชนบทในสัปดาห์นี้เรามีภารกิจหน้าที่อะไรบ้างค่ะค่ะก็จะมีเมื่อวันที่20มิถุนายน2560นะคะแขวงทางหลวงชนบทตรังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นไม้นะคะที่ล้มปิดทางจราจรเหตุจากพายุพัดถล่มบนถนนสายตง4008ค่ะแยกทางหลวงหมายเลข4046บ้านหาดปากเมงนะคะช่วงบริเวณกม42+900ถึง46+750นะคะเพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้การในการสัญจรไปมาของประชาชนค่ะผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวค่ะค่ะคอสชตรังเดินทางสำรวจแท็บเล็ตนะคะตอนนี้หน่วยงานของแขวงทางหลวงชนบทตรังเขาจะมีระบบการสำรวจถนนการใช้ของถนนว่าถนนของเรามีป้ายมีหลุมบ่อสำรวจตอนนี้เราก็อาจจะใช้เป็นสำรวจเป็นเก็บข้อมูลของปี62นะคะเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆต่อไปเนี่ยเราจะทำโครงการใดต่างๆเราก็จะมีโครงสร้างพื้นฐานนะคะว่าแต่ละสายทางเรามีอะไรบ้างโดยที่จะมีการสำรวจแท็บเล็ตขึ้นมานะคะแขวงทางหลวงชนบทตรังเดินเท้าสำรวจแท็บเล็ตนะคะสายตง3026แยกทางหลวงหมายเลข404บ้านท่ามะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดตรังเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบรวบรวมข้อมูลทำประมาณราคาบำรุงปกติปี61ต่อไปเพื่อจะใช้งานในปี62ค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นการตั้งด่านนะคะเคลื่อนที่กวดขันการบรรทุกน้ำหนักเกินนะคะข้อของเป็นข่าววันนี้นะคะแขวงทางหลวงชนบทตรังค่ะโดยนายสมพรป้องใหม่นะคะหัวหน้าชุดตั้งด่านค่ะพร้อมกับเจ้าหน้าที่
ข้าดำเนินการตั้งด่านเคลื่อนที่สายตง4023ค่ะแยกทางหลวงหมายเลข4046บ้านโคกยางอำเภอสิเกากันตังจังหวัดตรังค่ะเพื่อควบคุมและปราบปรามรถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินค่ะกว่ากฎหมายกำหนดเมื่อวันก่อนค่ะเขาจะตรังร่วมกิจกรรมการจัดแข่งแข่งขันไตรกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรังนะคะอันนี้สดสดร้อนๆเมื่อวานที่โรบินสันจังหวัดตรังนะคะนายสิริพัฒน์พัฒนกุลผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดการแถลงข่าวการแข่งขันไตรกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรังท่องเที่ยวผ่านความตื่นเต้นและท้าทายนะห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรังโดยรับเกียรติจากดาราชื่อนักร้องชื่อดังเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์เข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬาในครั้งนี้ด้วยกิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตรังนะคะกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันที่26ถึง27สิงหาคม2560ณบริเวณหาดปากเมงจังหวัดตรังนะคะอันนี้ขอประชาสัมพันธ์ใครสนใจใครเป็นนักกีฬาไปสมัครกันได้นะคะค่ะก็ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะฟังเพลงเพราะๆกันก่อนเดี๋ยวเราจะมาพบกันช่วงต่อไปของรายการค่ะอยู่ตรงนี้อยากเป็นคนที่เธอต้องการพยายามเปลี่ยนแปลงตัวให้ดีขึ้นมาอยากให้เธอรู้ความจริงข้างในว่าฉันรักเธอมากเพียงใดแต่สุดท้ายผ่านมานานแสนนานเท่าไรยังคงรอยังลองทุกวิธีทุกทางเธอไม่เคยเห็นฉันในสายตาเป็นเพียงลมไม่มีตัวตนทำให้รู้ว่าทำอะไรเธอนั้นไม่เคยสนใจทำให้รู้อยู่ไปก็ไม่มีความหมายเพราะคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไปถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหนเพราะคนไม่จำเป็นก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้ก็ฉันนั้นเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการยอมจากไปพร้อมน้ำตาเป็นคนที่ไร้ค่าเพราะเป็นความจำเป็นของคนไม่จำเป็นรู้ว่าฉันนั้นไม่ดีเลิศเลอเทียบกับเธอยังไงแล้วก็ไม่คู่ควรสิ่งที่ยังเหลือจะทำได้คือคงต้องหายจากชีวิตเธอทำให้รู้ว่าทำอะไรเธอนั้นไม่เคยสนใจทำให้รู้อยู่ไปก็ไม่มีความหมายเพราะคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไปถึงแม้ว่าภายในใจจะรักเธอแค่ไหนเพราะคนไม่จำเป็นก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้ก็ฉันนั้นเข้าใจดีว่าเธอไม่ต้องการยอมจากไปพร้อมน้ำตาเป็นคนที่ไร้ค่าจำเป็นเพราะคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากไปถึงแม้ว่าภายในใจจะจำเป็น
ื่อรักษาทางหลวงให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยรวมทั้งเพื่อให้ทางหลวงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานท่านอธิบดีในฐานะผู้อำนวยการทางหลวงได้อาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงออกประกาศห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงชนบทแต่ปัจจุบันก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนแม้จะมีมาตรการการตั้งด่านตรวจจับรถบรรทุกน้ำหนักเกินเคลื่อนที่ก็ตามกรมทางหลวงชนบทจึงได้มีนโยบายที่จะทำการตั้งด่านควบคุมน้ำหนักบรรทุกถาวรตามเส้นทางที่มีความสำคัญเพื่อเป็นการควบคุมมิให้มีการบรรทุกน้ำหนักเกินอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศดังกล่าวอย่างจริงจังต่อไปทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติกรมทางหลวงชนบทไทยกรมทางหลวงชนบทมุ่งมั่นจริงจังและจริงใจสรรสร้างความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนเพื่อเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติทางหลวงชนบทกดเบอร์1146เชื่อมทางทั่วไทยไปหมด1146สายด่วนถนนหนทางทช.มีไรหนอขอเชิญขอชวนโทรมากันที่สายด่วน1146ทช.โทรกันมาที่สายด่วน1146ทช.ทางหลวงชนบท1ทศวรรษก้าวสู่อนาคตกับทางหลวงชนบท9ตุลาคม2555เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติเชื่อมโยงโครงข่ายผูกพันทั่วไทยพัฒนาก้าวไกลคมนาคมไทย100ปีกลับมาเจอกันกับช่วงเก็บมาเล่านำมาฝากนะคะอาทิตย์นี้เรามีอะไรมาฝากคะคุณจินดาก็จะมีสุดยอดอาหารล้างพิษค่ะประมาณ20ชนิดนะคะแต่วันนี้เราจะเลือกมาสัก10ชนิดนะคะเราจะเลือกมาเฉพาะอาหารที่เราสามารถเลือกกันได้ตามท้องตลาดไม่หาง่ายนะคะค่ะเขาจะเป็นกล้วยค่ะกล้วยบำรุงและสร้างความแข็งแรงแก่กระเพาะอาหารให้เกลือแร่ที่จำเป็นแก่ร่างกายค่ะเช่นโพแทสเซียมฟอสฟอรัสช่วยกับของเหลวหรือสารพิษส่วนเกินออกจากร่างกายค่ะและช่วยป้องกันท้องผูกด้วยนะคะคุณเปิ้ลแล้วก็อีกอย่างนึงมะเขือพวงเต็มไปด้วยไฟเบอร์ช่วยดูดซึมไขมันในอาหารจับไขมันอิ่มตัวและขับออกจากร่างกายโดยระบบขับถ่ายจะมีวิตามินซีและสารต้านทานอนุมูลอิสระสูงค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นแอปเปิ้ลนะคะช่วยจับคอเลสเตอรอลค่ะและโลหะหนักในร่างกายที่ปะปนมากับอาหารนะคะเช่นปลอดตะกั่วซึ่งทำลายเซลล์สมองช่วยต่อต้านการเกิดมะเร็งค่ะฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสล้างสารพิษออกจากร่างกายด้วยค่ะต่อไปนะคะแครอทมีสารต้านอนุมูลอิสระปกป้องร่างกายจากสารพิษในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะระบบทางเดินประสาทสายตาผิวหนังลดอาการเกิดมะเร็งช่วยทำให้หัวใจแข็งแรงค่ะค่ะต่อไปก็เป็นตำลึงค่ะมีคุณสมบัติช่วยผลิตน้ำดีที่จะทำให้ลำไส้ขับสารพิษออกจากร่างกายให้ดีขึ้นนอกจากนี้สารที่มีอยู่ในตำลึงยังช่วยให้ดับสลายไขมันในร่างกายด้วยค่ะค่ะพืชตระกูลถั่วเช่นถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเหลืองและถั่วขาวตระกูลถั่วนะคะมันจะมีไฟเบอร์สูงซึ่งช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลทำความสะอาดลดการสะสมของสารพิษในลำไส้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ปกป้องการเกิดมะเร็งลำไส้และต่อมลูกหมากค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นกระหล่ำนะคะเต็มไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะช่วยขับฮอร์โมนความเครียดที่ส่งผลเสียต่อร่างกายนะคะทำความสะอาดระบบย่อยอาหารรักษาและปกป้องกระเพาะอาหารจากแบคทีเรียและไวรัสต่างๆค่ะต่อไปก็มาเป็นกระเจี๊ยบนี่เราหาง่ายค่ะตามท้องตลาดหาง่ายๆได้น้ำกระเจี๊ยบเนี่ยจะช่วยทำความสะอาดแบคทีเรียและไวรัสออกจากระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งมักจะก่อให้เกิดการติดเชื้อค่ะ
ค่ะก็ต้องเป็นตัวนี้เลยค่ะไม่ชอบเลยค่ะกระเทียมค่ะสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียขับและฆ่าพยาธิในทางเดินอาหารและฆ่าเชื้อไวรัสทำความสะอาดเลือดและระบบลำไส้ทำให้เส้นเลือดมีความยืดหยุ่นและลดแรงลดดันโลหิตค่ะมันมีประโยชน์จริงๆแต่ว่าไม่ชอบแต่ไม่กลิ่นมันไม่ชอบเลยต่อไปนะคะมะนาวมะนาวเราจะเอามาทำความส่วนมากมะนาวเนี่ยมันจะไปล้างทำความสะอาดตับมีวิตามิน B สูงช่วยล้างพิษและทำให้เลือดสะอาดขึ้นนำน้ำมะนาวสดนะคะผสมกับโยเกิร์ตและน้ำผึ้งก็จะช่วยล้างพิษในลำไส้และป้องกันอาหารท้องผูกป้องกันอาการท้องผูกนะคะซึ่งอาหารต่างๆที่เราได้กล่าวมาเนี่ยค่ะเราสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะแต่มันมีประโยชน์มากค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอช่วงมาเจอกันช่วงต่อไปของรายการค่ะฉันไม่เคยรู้คนที่สำคัญมันมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้วันที่สวยงามนั้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกันนานดีเท่าไรไม่เคยรู้ความคิดถึงมันทรมานแค่ไหนไม่เคยไม่เคยไม่เคยเราจะคิดถึงคนที่สำคัญต้องจากกันไปเราจะคิดถึงวันที่สวยงามเมื่อเวลาผ่านไปจะคิดถึงเวลาที่เรามีกันเมื่อเธอต้องไปและตอนนี้รู้ไหมว่าฉันคิดถึงเธอมากแค่ไหนไม่เคยไม่เคยจะลืมนายพงพันธ์อังสุภามงคลนิติกรสำนักกฎหมายครับผมนายณัฐกิจนวลละอองนิติกรปฏิบัติการสำนักกฎหมายครับผมวันนี้เรากลับมาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมอีกครั้งชนบทอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับคือเนื่องจากว่าผมเนี่ยได้รับข้อร้องเรียนหรือว่าจากประชาชนเนี่ยเขาถามมานะครับว่ากรณีที่เขาอาศัยอยู่บริเวณเขตทางหลวงครับที่ดินเขาติดกันเนี่ยครับแล้วเขาก็ปลูกสร้างอาคารเนี่ยหรือว่าเข้าไปในเขตทางหลวงอย่างเงี้ยกรณีนี้เนี่ยจะเป็นความผิดฐานบุกรุกหรือเปล่าครับ
ในกรณีที่มีการก่อสร้างโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นลุกล้ำเข้าไปในที่ดินของบุคคลอื่นโดยหลักทั่วไปแล้วเจ้าของที่ดินอาจใช้สิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลโดยอาศัยสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งกรณีดังกล่าวอาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา362คือการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นผู้ถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือเข้าไปกระทำการใดๆอาจเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุขมีความผิดฐานบุกรุกต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่สำหรับทางหลวงถือเป็นทางสาธารณสมบัติของแผ่นดินซึ่งเป็นทรัพย์สินสำหรับประชาชนใช้ร่วมกันเมื่อมีการปลูกสร้างโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดลุกล้ำเข้าไปในเขตทางหลวงอันเป็นทางสาธารณะกรณีจึงไม่ใช่ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา362แต่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวงพ.ศ. 2535ครับครับตามที่คุณณัฐกิจได้บอกไปนะครับว่าการบุกสร้างโรงเรือนลุกล้ำเข้าไปในเขตทางหลวงเนี่ยครับมันไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา362นะครับแล้วไปเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ทางหลวงเหรอครับมันจะเป็นความผิดตามบทมาตราใดครับผมขอบคุณครูวงพันธ์มากครับผมเป็นคำถามที่ดีมากครับก่อนอื่นผมขออธิบายก่อนนะครับว่าตามพระราชบัญญัติทางหลวงพ.ศ. 2535มาตรากำหนดไว้ว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงหรือลุกล้ำเข้าไปในเขตทางหลวงเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงหากเป็นกรณีที่กระทำโดยไม่รับอนุญาตนะครับก็จะมีโทษอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวงพ.ศ. 2535มาตรา72ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับผมขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมสำหรับกรณีที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินบางประเภทเช่นสถานที่ราชการนะครับซึ่งเป็นทรัพย์สินซึ่งที่สงวนไว้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหากมีการบุกรุกเข้าไปในลักษณะรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือเพื่อยึดถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ก็จะอาจเป็นความผิดฐานบุกรุกได้ครับผมขอบคุณคุณณัฐกิจนะครับสรุปกรณีการสร้างโรงเรือนลุกล้ำเข้าไปในเขตทางหลวงไม่อาจเป็นความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญาแต่จะเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ทางหลวงพ.ศ. 2535ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษครับสำหรับวันนี้ความรู้เรื่องกฎหมายของสำนักกฎหมายกรมทางหลวงชนบทได้หมดเวลาลงแล้วผมทั้ง2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงปีใหม่สงกรานต์ทีไรคนเดินทางกันเยอะจริงๆนะแม่นั่นสิพ่อแบบนี้ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุให้ดีเลยใช่สิแม่ยังถนนบ้านเราเนี่ยดีนะที่เป็นของกรมทางหลวงชนบทเพราะเขาจะติดป้ายแจ้งให้ใช้เส้นทางเลี่ยงมีการปรับปรุงถนนให้สะดวกปลอดภัยแถมให้ผู้รับเหมาหยุดทำงานทั้งหมดในช่วงที่มีวันหยุดยาวเพื่อไม่ให้กีดขวางคนเดินทางอย่างเราไงแหมดีจังเลยนะพ่อที่กรมทางหลวงชนบทใส่ใจความปลอดภัยของผู้ใช้ทางขนาดนี้ทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติกรมทางหลวงชนบทไทยกรมทางหลวงชนบทมุ่งมั่นจริงจังและจริงใจสรรสร้างความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนเพื่อเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติทางหลวงชนบทกดเบอร์1146เชื่อมทางทั่วไทยไปหมด1146สายด่วนถนนหนทางทช.มีไรหนอขอเชิญขอชวนโทรมากันที่สายด่วน1146ทช.โทรกันมาที่สายด่วน1146ทช.ทางหลวงชนบทเชื่อมโยงโครงข่ายผูกพันทั่วไทยพัฒนาก้าวไกลคมนาคมไทย100ปี1ทศวรรษก้าวสู่อนาคตกับทางหลวงชนบท9ตุลาคม2555เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติช่วงเที่ยวทั่วไทยไปกับทางหลวงชนบท
ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงนึงค่ะนะคะเที่ยวทั่วไทยไปกับทางหลวงชนบทวันนี้เราจะพาไปเที่ยวจังหวัดอะไรคะคุณจินดาค่ะวันนี้เราจะไปแอวเมืองเหนือค่ะนะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวสูงเสียดฟ้าเหนือคำบรรยายที่ผาตั้งค่ะสุดยอดทะเลหมอกเมืองไทยค่ะการเดินทางเราก็จะไปจากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะมาประมาณ160กิโลเมตรค่ะเพื่อเข้าสายทางหลวงหมายเลข1020ค่ะทางไปอำเภอขุนตาลจนถึงแยกบ้านใหม่พัฒนาบริเวณกม70+200นะคะให้แยกเลี้ยวขวาเพื่อเข้าสายทางหลวงชนบทนะคะชล4018ระยะทั้งหมดประมาณ11กิโลเมตรค่ะจนถึงทางแยกบ้านเนินให้เลี้ยวซ้ายไปตามทางแยกตัดองค์กมที่878ค่ะของทางหลวง1155ขับเข้ามาสักระยะก็จะผ่านโรงเรียนปากหัดด้านขวามือไม่ไกลนักด้านขวามือเช่นเดียวกันก็จะเป็นทางเข้าสายทางหลวงหมายเลขชล4029ค่ะเพื่อนำนักท่องเที่ยวสู่แหล่งท่องเที่ยวภูชีฟ้าและดอยผาตั้งนักท่องเที่ยวก็จะสัมผัสการเดินทางสู่ธรรมชาติแห่งขุนเขาจนถึงกม.ที่11ค่ะเราจะผ่านเข้าสู่หมู่บ้านผาตั้งเป็นชุมชนชาวเขาขับมาเรื่อยๆก็จะถึงจุดบริการร้านอาหารจีนสไตล์ยูนานนะคะจนถึงแยกภูชีฟ้าทางด้านซ้ายมือค่ะค่ะฤดูที่น่าจะไปที่สุดช่วงก็จะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกาและถึงเดือนมกราค่ะพอกิจกรรมก็จะมีการถ่ายภาพชมวิวดูพระอาทิตย์รับขอบฟ้าค่ะบนดอยมันผาตั้งจะมีที่พักสถานที่ตากางเต็นท์ให้ด้วยนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันนะคะทิ้งใครสักคนช่างสับสนกับคนใกล้เคียงหัวใจมอบความรักให้ทั้งกายให้เธอได้แม้ลมหายใจสุดท้ายออกลายไม่เหลือร่องรอยเหนื่อยรู้ไหมกับใครที่ไม่รักจริงอยากจะทิ้งเบื่อทิ้งหัวใจซ้ำอ่อยกี่สิบครั้งนั่งทบทวนลมพัดหวนปวนใจไม่น้อยจะไม่คอยไม่เคลียร์ให้เสียเวลาให้โอกาสทำมันก็ยังไม่ดีขึ้นเลยโธ่เอ้ยอะไรกันนักกันหนาทำความดีไม่มีใครเห็นคนชาเย็นคนเย็นชาสมน้ำหน้าแล้วอย่าว่าฉันไม่ดีจะอยากอะไรหากจะทิ้งใครสักคนเมื่อเหตุผลผ่านมามากมายที่มีปล่อยมือกันแล้วหันหลังไปสิ้นเยื่อใยขอให้โชคดีเจ็บคราวนี้จะจำไว้จนวันตายกันนะ
ทิ้งใครสักคนเมื่อเหตุผลผ่านมามากมายที่มีปล่อยมือกันแล้วหันหลังไปสิ้นเยื่อใยขอให้โชคดีเจ็บคราวนี้จะจำไว้จนวันตายปล่อยมือกันแล้วหันหลังไปสิ้นเยื่อใยขอให้โชคดีทุกคราวนี้จะจำไว้จนวันตายมาพบกันช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้กันแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามชมรายการโกปียามบ่ายช่วงตช.หมอทางได้ทุกวันพุธเวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.นะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะเรา2คนขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคำว่ารักเธอคงไม่เข้าใจใช้แววตาอย่างไรเธอคงไม่รู้